าวซึ่งนาตาชาโรคเข้าแจ้งความถูกแอบอ้างชื่อกู้เงินดารานางเอกสาวจูนนาตาชามณีสุวรรณโรคแจ้งความที่สวนลุมพินีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะกรณีถูกอ้างชื่อเป็นบุคคลอ้างอิงในการกู้เงินหลายสถาบันและมีเจ้าหน้าที่โทรมาทวงถามหาคนที่กู้เงินโดยในสัญญาการกู้เงินแต่ละสถาบันมีชื่อจูนนาตาชาพร้อมเบอร์โทรเป็นบุคคลอ้างอิงด้วยค่ะจึงทำให้เจ้าตัวต้องลุกขึ้นมาแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมยืนยันว่าไม่เคยเป็นบุคคลค้ำประกันหรือบุคคลอ้างอิงในการกู้เงินของใครจึงอยากขอเตือนคนที่แอบอ้างเอาชื่อตนไปอ้างอิงธุรกรรมทางการเงินตามสถาบันการเงินต่างๆให้หยุดพฤติกรรมนั้นเสียตอนแรกมีคนโทรเข้ามาถามหาชื่อคนๆหนึ่งเข้าไปกู้เงินมาแล้วมีชื่อจูนพร้อมเบอร์โทรเป็นบุคคลอ้างอิงจูนก็ตอบไปเลยค่ะว่าไม่เคยไปอ้างอิงให้ใครค่ะและก็ไม่รู้จักกับคนคนนั้นเลยไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นผ่านไปอีกวันมีโทรเข้ามาแบบเดิมแต่เป็นอีกสถาบันการเงินกู้อีกที่หนึ่งจูนก็ตอบไปว่าไม่รู้จักค่ะผ่านไปอีกวันคือ3วันติดๆมีคนโทรมาแบบเดิมอีกจูนรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วจึงตัดสินใจไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่เป็นผู้เสียหายอะไรแต่การที่เอาชื่อเราไปแอบอ้างแบบนี้มันไม่ดีนะขอย้ำว่าจูนไม่เคยอนุญาตให้ใครเอาชื่อเราไปแอบอ้างชื่อเราในการอ้างอิงการกู้เงินไม่เคยไปกู้เงินกับใครหรือไม่เคยไปค้ำประกันอะไรให้ใครทั้งนั้นเพื่อไม่ให้ใครก็ตามต้องตกเป็นเหยื่อพวกมิจฉาชีพจูนจึงจำเป็นต้องลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนค่ะ